The Voice presented by TrueMove H 4G Plus สนับสนุนโดยเข้าสู่ The Voice ซีซั่น5กับการเฟ้นหาเสียงจริงตัวจริงคนใหม่ของประเทศไทยโดยในปีนี้โค้ชที่มารับทำหน้าที่ได้แก่แชมเปี้ยนคนล่าสุดจากซีซั่นที่4เจ้าพ่อแร็ปเปอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยโค้ชโจอีบอยเร็วจริงนะ4ปีผ่านไปนี่คือเริ่มปีที่5ครึ่งปีหลังจากนี้มีความสุขแน่นอนศิลปินแถวหน้าที่คว้ารางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วนโค้ชสิงโตนำโชคปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับคือผมก็มีโอกาสได้แชร์ในสิ่งที่ตัวเองรู้แต่ที่ผมได้มากกว่านั้นก็คือเขาก็แชร์ประสบการณ์ของเขาให้กับผมด้วยนักร้องนักดนตรีผู้เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถและประสบการณ์โค้ชก้องสหรัฐสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจก็รู้สึกว่าได้ทำให้คนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องได้ไปถึงในจุดที่เขาใฝ่ฝันโค้ชน้องใหม่ศิลปินหญิงสุดยอดไอดอลแห่งยุคโค้ชดาเอนโรฟินความสนุกมันเริ่มจากการได้พาเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปถึงฝั่งฝันมันเหมือนดาได้เห็นตัวเองเป็นรีเฟคชั่นตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นน้องอ่ะนั่งสุดอ่ะการโคจรมาเจอกันของ4ศิลปินระดับประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายสิงโตนี่มันเก่งมากนะมีอัลบั้มสากลด้วยไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเด็ดขาดพี่โจอีบอยค่ะเป็นพวกเอนเนอร์จี้สูงคนนี้ชอบของแปลกสำหรับดานี่ก็ไม่ใช่เปรี้ยวธรรมดาแสบเหมือนกันนะครับผมเคยฝันได้ว่าโตขึ้นผมอยากเป็นพี่ก้องถ้าวันนึงผมได้เป็นพี่ก้องผมจะมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยครับและวันนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่โค้ชอย่างสุดความสามารถเธอเอาฉันนั้นไปลอยทะเล
จะขับรถต้องหันต้องขับรถยอมทุ่มเทรักษาอยากจะขี่ม้าต้องหันต้องขี่ม้ายอมทุ่มเทมาไปไม่มีผลไม่ทำเป็นเหมือนคนงอแงไม่มีตาไม่มัวแต่นั่งทำสงสัยไม่มีเบรกใส่เกียร์เดินหน้าลุยมันเข้าไปถ้าหากต้องการในสิ่งใดลุยไปไม่ต้องยั้ง yeah. สุดๆไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยแค่ไปเลยถ้าเอาสุดๆไปเลยเคยไม่เคยจะได้รู้มีแค่ไหนก็ทุ่มมันตั้งใจสุดๆไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยรักใครก็รักไปรักใครก็รักไปรักใครก็รักไปรักใครก็รักไม่รักให้สุดและนั่นคือโค้ชทั้ง4ท่านของ The Voice Season 5นะครับโค้ชจอยบอยโค้ชก้องสหรัฐโค้ชสิงโตนำโชว์และโค้ชคนใหม่ของเรานะครับโค้ชดาแอนโดบินสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Voice เสียงจริงตัวจริงซีซั่น5 Presented by True Move SCG Plus ค่ะกับการแข่งขันในรอบ Blind AuditionAudition ในปีนี้โค้ชยังคงต้องทึ่งกับความสามารถของผู้เข้าแข่งขันการฟาดฟันกันแบบหมัดต่อหมัดเพื่อให้ได้ลูกทีมคุณกลับไปคุณกลับไปเดี๋ยวกดไม่ทันหรือเปล่าครับก็ไฟขาวค่ะพี่สิงโตข้างบ้านแม่งทะเลาะกันดอกหูสองฝั่งได้เลือกใครมาจัดบ้านไหมครับคิดมาว่าอยากอยู่กับพี่สิงโตครับเฮ้ยเดี๋ยวมารายการนี้น่าจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้านอื่นๆเหมือนกันเฮียทำไมเฮียมาทางเนี้ยวันนี้ความมัน1 2 3 4 5คุณนั่งเลยคุณดาวมานี่เลยเดี๋ยวให้เขาเลือกเอาเลยเว้ยนี่มันรอบแบทเทิลนี่นาความประทับใจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนมีใครมาด้วยเนี่ยหันไปมองกันเนี่ยมีใครมาอยู่อะพี่น้องแท้ๆทั้งหมดครับเหรอเอาขึ้นมาปรึกษาได้นะโอ้ my god เฮ้ยเตรียมกับบอยแบนด์ผมขึ้นให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวจะได้ขึ้นให้เดี๋ยวเล่นให้ดูมั้งเอาเลยเว้ยโจอีบอยเล่นก็เล่นไม่ค่อยเป็นแล้วด้วยและตอนนี้โค้ชทั้ง4คนก็พร้อมแล้วที่จะค้นหาเสียงจริงตัวจริงคนที่5โดยเจ้าของเสียงที่ดีที่สุดจะได้รับรถยนต์ All New Santa รุ่น 1.5 วีเงินรางวัล3ล้านบาทจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับค่ายเพลงคุณภาพในรอบ Blind Auditions เหล่าศิลปินที่มีใจรักในเสียงดนตรีจากทั่วประเทศต่างมุ่งหน้าเดินทางไปที่ Center Point Studio เพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองและหวังว่าเสียงของเขาจะสามารถพิชิตใจโค้ชได้สำเร็จโดยผู้เข้าแข่งขันคนแรกเธอเป็นนักพัฒนาชุมชนที่คอยเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆสวัสดีค่ะชื่อเบนจมาชุมตรีนอกนะคะชื่อเล่นชื่อจุ๋มค่ะก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหน้าที่หลักๆทำเรื่องของการ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์นะคะเพราะว่าเด็กหลายคนก็พอเราถามว่าถนัดอะไรเนี่ยบางทีเขาแบบถนัดอะไรวะอะไรเงี้ยเด็กหลายคนก็จะคิดแบบเรื่องใหญ่ๆฉันจะต้องเล่นดนตรีได้ฉันต้องร้องเพลงฉันต้องแบบนั้นนู่นนี่แต่พอเราบอกว่าเออทำกับข้าวได้ไหมอ่ะคุณช่วยพ่อแม่ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านทำงานบ้านมันก็เป็นความถนัดเป็นความสามารถนะจุดเล็กๆอะค่ะที่ทำให้เขาเห็นว่าตัวเองมีดีอยู่นะที่มาทำอาชีพนี้เพราะว่าเราไปอ่านหนังสือเล่มนึงชื่อหนังสือว่าปูลากงเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักพัฒนาหญิงคนหนึ่งชื่อว่าหนูตุลคือหนูตุลก็ทำงานพัฒนาในภาคใต้จังหวัดยะลาแล้วก็พบรักกับหมวดเข้มก็รู้สึกว่าอยากเป็นหนูตุลอยากทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้พบรักกับหมวดเข้มคือเรารู้ว่าเขาทำงานตรงนี้พัฒนาคนสร้างแรงบันดาลใจให้คนแบบมีความฝันเราก็พยายามกระตุ้นเขาว่าจุ๋มก็ต้องรู้ว่าฝันจุ๋มคืออะไรและก็ต้องไปก้าวไปหยิบมันมาให้ได้ซึ่งก็เลยทำให้เขาได้มาครั้งนี้ถ้าวันนี้โค้ดไม่กดเลยสักคนเดียวเลยก็แบบไม่เป็นไรค่ะแค่ผ่านมารอบนี้ก็ฟินแล้วบอกทุกคนว่าฉันฟินแล้วอะไรเงี้ยแค่เห็นน้ำตาก็ไหลแล้วเดี๋ยวพี่ตื่นเต้นรอเลยนี่เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไปเก็บเอาความตั้งใจและฝันที่เคยวางไว้กับเขาเก็บขึ้นมาอย่าเปลืองหัวใจชื่อจุ๋มค่ะชื่อจริงชื่อเบญจมาศชุมตรีนอกค่ะครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมค่ะอยู่ที่สุรินทร์ค่ะฝึกอบรมเกี่ยวกับใช่เกี่ยวกับถ้าจะพูดจริงๆก็เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอะค่ะบางทีเด็กๆเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาจะแบบไม่มีเขาบอกว่าเด็กๆไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถนัดอะไรตัวเองมีความสามารถอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยี่ยมมากเป็นอาชีพที่น่ารักมากครับร้องเพลงเพราะด้วยร้องตรงด้วยร้องดีมากเลยครับเพิ่มแล้วค่ะพี่ปานครับเดี๋ยวมาได้เลยนะครับมาได้เลยครับผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับมีสติค่ะมีสติค่ะโอ้โหผมอยากให้พี่มาช่วยอบรมผมด้วยสักนิดนึงเหมือนกันนะอยากมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับถ้าเราอยู่ด้วยกันผมจะไปช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแต่ว่าคิวพี่ก้องเนี่ยจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับนะช่วงนี้งานแกเยอะมากนะครับแต่คิวผมเนี่ยว่างทั้งปีนะครับเริ่มเขินครับเพิ่งเคยมีผู้ชายมาจีบค่ะอย่างนี้ต้องเล่นตัวใช่ไหมคะพี่ดาใช่ค่ะจริงๆจะบอกว่าชอบพี่ดามากนะคะขอบคุณมากค่ะแต่พี่ดาไม่เลือกก็คือค่ะโอเคค่ะ
เฮ้ยแต่รู้สึกดีใช่ไหมว่ามีผู้ชายสองคนมาแย่งเราอยู่ยังค่ะดีค่ะรู้สึกสวยขึ้นมาเลยค่ะก็จริงๆแอบเลือกพี่โจอี้แต่พี่เจอเอ้ยไม่หันนะคะเฮ้ยจริงเหรอครับจริงค่ะเอ๊ะเราไม่อยู่ในสายตาไม่อยู่ในสายตาเลยครับคือมานี่คือชอบพี่ดาค่ะแล้วก็เลือกพี่โจอี้ค่ะครับเราไปหาอะไรกินไหมเราไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วเดี๋ยวไม่ได้เรากดพี่อ๋อเหรอเขาบอกว่าให้ดู energy ค่ะ energy ที่จะเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราดูไม่เข้ากันตรงไหนล่ะครับคือคุณจะบอกว่าเราห่างเหินกันไม่เหมือนกันนี้เหรอครับพี่สิงโตบุรีรัมย์ใช่ไหมคะครับผมอยู่ใกล้ๆสุรินทร์เนาะเข้ากันมากเข้ากันมากแต่ก็จะเลือกพี่ก้องเลือกแล้วใช่ไหมคะเลือกผมได้เลยครับค่ะหนูใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆค่อยๆคิดนะฮะเดี๋ยวขอเรียกพี่สิงโตค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เราดูไม่เข้ากันนะครับเราดูเข้ากันมากๆส่วนพี่ก้องจะไปขอลายเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพี่ก้องคะขอกอดพี่ก้องได้ไหมครับมีคนเชิญเลยครับฝากมาก่อนขอกอดพี่ก้องเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับยินดีเข้าร่วมทีมนะครับผมเจอกันครับใครอยากได้พี่ก้องเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนชะงักไปสุดตัวเลยตอนไปต่อกับพี่ก้องอ่ะเนี่ยเจอกันรอบหน้านะคะยินดีด้วยค่ะYou're so cute.